สวัสดีครับพบกับผมช่อง AK เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาพบกับ Mutation ประจำสัปดาห์นี้นะฮะวันที่27มิถุนาถึงวันที่2วันที่3สิวันที่3กรกฎาคมนะสัปดาห์นี้มาดูวันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะศัตรูเนี่ยก็จะเป็นพวก Avenger เป็นไอ้พวกเพิ่มพละกำลังอะไรพวกนี้นะคือผมลองเล่นมาแล้วรอบนึงรอบแรกผมบอกเลยว่าแพ้ยากครับยากตอนแรกผมเล่นในเม้งเนี่ยไม่ผ่านก็รู้แนวทางแล้วรอบนี้มาใหม่ใช้ไทคัสแต่ก็ต้องดูพาร์ทเนอร์ด้วยเพราะว่าไอด่านนี้ต้องบอกว่าศัตรูมันยากจริงตัวด่านจะเป็นด่าน Oblivion Express นะฮะจะเป็นด่านไอที่มันเป็นรถไฟแล้วเราต้องคอยถล่มรถไฟทิ้งให้หมดนะฮะศัตรูถือว่าแข็งแกร่งด่านนี้เพราะว่าเวลามันมีศัตรูที่แบบมันจะ power up เป็นฮีโร่อีกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็เป็นมิวเทชันแบบเขาเรียกอะไรอเวนเจอร์ก็ยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มีความสามารถอีกอันนึงเป็นเหมือนกับดรอปพอตอะตกมาตรงไหนก็ไม่รู้ของแผนที่อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าดูนะเราจะได้ใครเอ่ยเซลาตู้นะเซลาตู้โอ้ถือว่าดีนะเซลาตู้เพราะตัวฮีโร่เองเนี่ยคือตัวฮีโร่เองอ่ะเขาเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าตัวเพลเยอร์เล่นเก่งอีกก็ยิ่งช่วยเหลือได้สบายเลยฮะอันนี้ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเน้นสร้างฐานกันไปก่อนค่อยๆบิ้วกันเข้าไปถ่ายกันนิดนึงก่อนรักแฮฟฟันนะถ่ายกันแบบเป็นระยะไปอันนี้ของเขาจะเป็นเพรสทีฟอันสุดท้ายนะก็คือเก็บอาร์ติแฟกต์ได้2ชิ้นแล้วจะใช้อีกตัวคือปกติมันเก็บได้3แต่อันนี้มันจะเก็บได้แค่2แต่ความสามารถอีกอันนึงคือที่มันเป็นข้อดีของมันคือเวลาใช้ท่าที่มันฟันรอบตัวเนี่ยคูลดาวน์มันจะลดลงทุกๆ5วิหลังจากที่เก็บอาร์ติแฟกต์1ชิ้นคือพอปกติมันมี12วิพอเก็บครบ2ชิ้นเนี่ยมันจะเหลือแค่2วิก็คือมันจะหมุนได้ มันจะหมุนได้ถี่แล้วก็จะมีพายุตามเข้าไปก็คือ2วิกดทีนึง2วิกดทีนึงนะฮะแล้วไอการฟันของเซราตู้เนี่ยความแรงมันคือ100บวกอะประมาณนั้นน่ะคือฟันรอบตัวแล้ว100บวกคือแรงมากแล้วมีพายุตามเข้าไปซ้ําให้มันสโลว์โดยปกติผมก็ชอบใช้ตัวนี้ใช้ไอ้ความสามารถสุดท้ายนี่แหละเพราะว่ามันเก่งมันเจ๋งอะมันเจ๋งที่สุดอะโอเคช่วงแรกก็สร้างฐานกันไปเริ่มกันไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะศัตรูช่วงแรกคิดว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกมันจะเริ่มไปหนักประมาณเวฟ4แล้วกับช่วงเวฟที่มันมีไอ้รถไฟมันมา2อันอะอันนั้นอาจจะเริ่มยากเพราะมันต้องแบ่งมันต้องแบ่งช่วยกันลุยมันต้องกระจายกันออกไปเริ่มไปดันเข้าไปก่อนเพื่อนเราไปนั่นละไปทำลายหินละของเรายังไม่มาเลยยูนิตยังไม่มานะตัวไทคัสยังไม่เริ่มของไทคัสนี่จะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วมันถึงจะเริ่มโผล่มาฮีโร่ปกติเนี่ยมันอยู่ประมาณ4นาทีตัวที่เร็วที่สุดเป็นดีฮาก้าอันนั้นเล่นแป๊บเดียวมันก็โผล่มาประมาณนาทีนึงมั้งมันก็โผล่ละไปครับมาโอเคไปยิงหินก่อนไปช่วยยิงหินก่อนจะได้เริ่มขยายฐานได้เร็วๆไปช่วยเขาก่อนเราก็ไม่มีอะไรเราก็ดิวก่อนอันนี้ผมจะใช้เวก้านะตัวนี้เพื่อศัตรูมันแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเราจะคอยยึดศัตรูไว้เพื่อให้มันคือลดปริมาณเป็นการลดปริมาณศัตรูแล้วก็ดึงมันมาเป็นพวกเป็นภาพของเวก้าเนี่ยมันคือเป็นไมค์คอนโทรลคือไมค์คอนโทรลดีๆเลยแหละแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของคูลดาวน์คือเวลาเรายึดเนี่ยเรายึดไปตลอดยึดไปตลอดแต่ว่ามันจะมีอายุของมันคืออยู่ได้แบบสักพักเนี่ยแล้วมันก็จะตายเองแต่ด้วยตัวส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะสู้มันตายมากกว่าถ้าเราเจออย่างไอ้พวกแบทเทิลครูเซอร์หรือแคริเออร์เนี่ยเรายึดไอ้พวกนี้มาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการลดปริมาณศัตรูตัวใหญ่ได้แล้วลองดูกันว่ายิงศัตรูเป็นประเภทไหน Don't prove what's in it for me. We face enemies. เป็นเซิร์ฟศัตรูก็
ถ้าจะยึดเนี่ยก็ต้องเน้นไอ้ตัวที่มันเป็นตัวใหญ่แล้วก็เป็นพวกอย่างอุลตราลิสที่มันเป็นตัวช้างใหญ่ๆนะถ้าเราจะยึดแต่ถ้ามันไม่มีช่วงแรกๆมันอาจจะมาแค่ตัวเล็กตัวไซส์กลางก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ดอกชิปไปครับYour objective is to destroy it before it escapes. We will thwart their evacuation. Yeah, maybe more. Channel CV ready. In the rear with the gear. Ah! You scared me! SCV ready. Go ahead.ในหลายช่วงแรกก็รถไฟขบวนแรกมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่แล้วมีสองคนช่วยกันถล่มด้วยมีแบบตัวเล็กๆอยู่ไม่เท่าไหร่ดีแค่ผมตัวเล็กๆก็จะตั้งมั่นระบาดจังมันไม่รู้ยึดตัวอะไรดีมันยึดไปเลยพอยึดมามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร Hostile forces are zeroing in on our base. Keep your eyes ขยายฐานช่วงแรกปุ๊บรัวๆปุ๊บไปขยายฐานสร้างAs I had hoped. Big job, huh? ขยาย SCV ready. ซ้ายครบ Allied forces are under attack. SCV ready. SCV ready.สร้างเครื่องบินไปไอ้ตัวนี้ดีนะยานนี่มันเป็นยารักษาเป็นยานแบบเวลาที่มันเราเก็บขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันฮิวเลือดได้ด้วยนะUpgrade our allies' base under attack. นี่เราช่วยกันเลยครับให้พวกเขาตายคอยซัพพอร์ตให้ดีๆพวกนี้สำคัญเพราะจะเป็นที่เขาไว้ตรงนี้เพราะเขาจะเป็นตัวนั่นเหมือนเป็นตัวสำรองเขาจะเอาเซเลอร์ทูเป็นตัวหลักเข้าไปลุยนะแล้วไอ้พวกนี้คือมันอยู่แถวหลังเวลารถไฟมันทะลุมาเนี่ยค่อยมาเจอไอ้พวกนี้อีกทีนึงคอยดักเก็บคอยดักโจมตีมากกว่าเขาจะคอยเก็บไอ้พวกนี้ไว้สำรองไว้สำหรับเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาไอ้ข้างหน้ามันหลุดไปได้ก็มาเจอด่าน2อะไรเงี้ยคอยเก็บถือว่าดีนะถือว่าดีเป็นการที่ดีมันจะได้แบบไม่ต้องเก็บยูนิตไม่ต้องเสียยูนิตแล้วก็เก็บเงินสำรองไว้ด้วยของเราก็อัปเกรดไปก่อนอัปเกรดไปคอยอัปพวกนี้ไปเรื่อยๆบวกยูนิตด้วยอันนี้เดี๋ยวรอตังค์แป๊บนึงอันนี้ตัวนี้เอาหมอละตอนนี้ก็รอรถไฟมาก่อนนะคือไอ้ด่านเนี่ยถ้าจะบอกว่าถ้าเป็นเล่นแบบปกติเลยนะเราสามารถบุกเข้าไปถล่มได้เลยไม่ยากแต่นี่เป็นมิวเทชั่นมีศัตรูมันเริ่มแบบมีเงินเยอะมากเฉลี่ยไม่ค่อยรอดหรอกเพราะว่ามันสู้พวกอเวนเจอร์อะไรพวกนั้นไม่ได้มันก็แค่เป็นการลดปริมาณตัวที่มันจะแข็งแกร่งขึ้นมาอเวนเจอร์มาอีกทีหรือลดใช่แล้วเด้อสายก่อนเนี่ยเป็นลูกอันนี้แดงๆนี่ไม่รู้ว่ามันทำให้ไอ้คือแต่ว่าพวกรอบๆมันจะแข็งแกร่งขึ้นมันน่าจะประมาณนั้นเป็นพวกรอบๆที่อยู่ไฟ attack speed มันก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เรามีหมอเนี่ยหมอมันฮิวเพื่อนได้นะมันฮิวพวกเนี้ยมันสู้ๆเนี่ยหมอก็ช่วยไม่ให้มันพวกที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันจะได้รักษาพวกกระดูกคอท้อเนี่ยมันไม่มียารักษาให้มันเข้าไอตัว HP แล้วอ่ะมันจะเสียแล้วเสียไปเลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีพักพวกเพิ่มขึ้นอ่ะNormally, I'd encourage robbing a train like this, but with these guys, it's probably safer to light it up. เต็มตัวกันข้างบนเต็มทับนี่ถ้าเราสร้างครบแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่อัปเกรดปึ้งดีนะไม่ตายมาเลยประชิดเลย What's in it for me? Our allies' base is under attack. I'm a bad.
Don't waste my time. เซนตู้ได้ตามเชื่อโอ้โหนี่เราเดินไม่ได้แล้วตัวใหญ่แล้วโอดีโอดีเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ามันแก่งมากแล้วมันตัวนี้มันไม่ต้องใช้ไทคัตออกไปคุมข้อเสียอย่างเดียวคือมันจะไม่มีตัวนี้ที่มันท่าที่มันมีเสียโอดีนก็คือโอดีนะคือมันเป็นหุ่นยนต์มันเข้าไปยันศัตรูได้เป็นกลุ่มใหญ่ได้เลยสบายมันแค่เดินช้าอย่างเงี้ยลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปยิงได้เลยถ้าเราคุ้มครองดีๆนะถือว่าดูแลตัวโอดีนดีๆอ่ะมันทำให้คูดาวคูดูจบๆนะเราจะมันกลับไปมันจะมีคูดาวอยู่ประมาณ 15-20 วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็เรียกมันลงมาใหม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมใช้คริสตีที่มันคอนโทรลทุกอย่างหมายถึงว่าแค่เราทำทุกอย่างเรียกว่าลดระยะเวลาของมันให้มันกลับมาได้เร็วที่สุดสื่อนี่ผมบอกไปนะผมใช้ไอ้ Special Snake ตัวนี้มันจะใช้ไอ้ตรงวงเนี้ยสร้างความสามารถวงเนี้ยมันทำให้สร้าง HP ได้เติม HP ให้กับคนที่อยู่ในข้างในวงเนี้ยอันเนี้ยพอมันถ้าเราเลี้ยงมันไม่ได้ดีไม่ให้มันตายเนี้ยมีเหนือฟูนามันเลยแป๊บเดียวเนี้ยมันก็กลับมาใหม่แล้วกลับมาพร้อมกับพลังเต็มเปี่ยมเลยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นพยายามคุมทุกคนไม่ได้ดีเลยเกินไปเอาหมอเอาอะไรอยู่ข้างหลังเนี้ยแล้วนั่นมันยืนยันได้ข้างหน้าพอละดูหมอได้แล้วจะตายไม่ได้เอาหมอแล้วเนี่ยใช้ Lantern Snake แล้วก็สตูนให้เรายืนอยู่ในวงแล้วก็ยืนสู้กันในวงนี้เลยไอทอนเนี่ยมันเอลดีเนี่ยมันยืนขวางไปเลยสมรรถลายมันยืนกันง่ายๆแล้วยิงตัวได้เลยแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันเดินช้ามากคนนี้จะไฟมันจะไปแล้วมีโค้ดไอ้จังหวะตามเก็บเนี่ยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มันช้ามันทำได้ยากสุดท้ายเล็บซิลิอุสนะตัวนี้เป็นความสามารถมันก็คือง่ายๆโยนป้อมเรียบร้อยช่วยเทลนี้ก่อนอุ้ยสอรี่เพื่อนไม่ทันวะสุดความสามารถแล้วลุกมาที่หลังนี้ศัตรูมันก็อยู่ประมาณแค่นี้นะดูท่าทางแล้วมันจะใช้แค่ตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็จะไม่มีอินเตอร์ลิสต์นะงั้นถ้ายึดก็ยึดได้แค่ประมาณนี้แหละแล้วมันเก่งไหมมันเป็นอยู่ระดับกลางจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งคือมันจะเก่งก็คือความสามารถในการชาร์จในตัวมันเยอะมากกว่าอันนี้ที่จะน่ากลัวนี่เราก็ลองเรื่อยๆแหละดูดิอเวนเจอร์เนี่ยเป็นตัวเล่ห์เลยตัวใหญ่ตกกับเรากระเด็นเลยน่ากลัวแล้วมันมา4ตัวกับ4ตัวเนี่ยเราไม่ได้ขยับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทาง5ขบวนเหลืออีกแค่4ขบวนสุดท้ายYou got a train to catch, Commanders. Don't want to miss it, do you? Don't.มันกลายเป็นว่าเราต้องแบกเขาอีกแล้วคือถ้ามันใหญ่ดังเนี่ยเป็นด่านปกติมันไม่ค่อยถ้าเป็นมิเลชั่นจะยากโตไปเลยป้อมก็ดีป้อมวางไว้ดีๆหน่อยวางภาพดีๆวางตำแหน่งดีๆช่วยยิงตัวฟรีไปเรื่อยป้อมจะมีประโยชน์ไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้ใครมาแล้วไม่ต้องทำนี่แหละหน้ามันจะเจอพวกเราเจอลูกน้องของฝั่งนั้นแต่นี่เดี๋ยวผมไปเคลียร์หมดแล้วข้างล่างเราฝากไว้เขาได้
ปล่อยไว้เนี่ยศัตรูมันล้ำเข้ามาก็จะล้ำเข้ามาลุกขึ้นมาเก็บอาวุธก่อนUpgrade complete. A whole mess of trouble is gonna land here on our base in a hot minute. Don't waste my time. Woods in it for me. You get a bomb. Our forces have opened fire. Don't provoke me. Allied forces are under attack. Don't waste my time.ดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนหน่อยเพราะว่าโกนั้นมันสู้ไปเยอะมันก็เจ็บเยอะเลยซื้ออยู่ด้วยถ้าเขาตั้งตัวมาเห็นแล้วต้องคอยสร้างเยอะแบบนี้อยู่มันไม่อยู่เร็วโอ้ยเราโยนก่อนเราเอาหมอนมาสายเนี่ยเต็มหมดละนี่ศัตรูอ๋อเขาอันนี้มา2ขบวนเลยอันนี้เรื่องอันนี้ยากละอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละ Allied forces are under attack. Big dog is off the leash. เป็นภาพนี้เนี่ยเอาสุดท้ายกันอะไรนี่ยึดกับยึดปริมาณมันกับไอ้นี่เนี่ยเนี่ยพาแล้วเนี่ยดีไม่รอดละเข้าไปโดนหนึ่งแล้วก็เจอนี่ด้วยอันนี้คือตัวโหดเลยสังหารสังหารเลยโอ้สังหารสังหารนี่อยู่เลยเอาคุ้มได้แล้วอยู่แล้วทีนี้เหลือแค่ทำลายรถไฟให้ทันฝั่งข้างล่างก็ท่านจะเอาเงินการนี้รอไม่มีใครเสียชีวิตมีแค่ตัวดีไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคูลดาวน์ได้ตอนนี้เราเร่งทางด่วนโอ้แข็งแกร่งวะเขาเนี่ยเรื่องเนี้ยBonus objective completed. Our base is in peril. We should protect it with all we have. Our allies base are under attack. ตายมีอะไรมีเลสเซนส์มาคอยรักษาได้อยู่ Main objective escaping.ปึ๊บอ๋อขอให้ทางก่อนขอให้ทางก่อนปึ๊บทีนี้ดึงทีนี้ดึงปึ๊บอ่าเดี๋ยวไปเคลียร์ฐานก่อนเคลียร์บ้านก่อนโอ้โหฆ่าแล้วกดพิษกดพิษโอ้โหไปลงกลางฐานศัตรูตายสองซื้อหน่อยจดซื้อหน่อยโอ้โหตายหมดเลยไอ้หมดเหลือไอ้ครับตัวเดียวเหลือไม่อยู่almost got him commanders เรียบร้อยเลยมูเหลือให้เองโอ้ดินเอ้ยกดโอดีก่อนโอดีมาช่วยอ่ะเอ้ยโอเคช่วยมีผู้นำแล้วช่างมันมันเลี้ยงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขอให้ดูผู้สจบพอแล้วขอให้อยู่ว่าเขาแล้วพังไม่เป็นไรเพราะมันอัพเกรดไปหมดแล้วแค่ชุดแค่ชุดเพื่อนข้างล่างก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะอะไรไงจริงเรื่องภาพนี้จริงน่าจะไปสมทบเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนเลยจะได้ช่วยกันมันตรงนี้ไม่ค่อยดูแล้วจับระหว่างทางรอดเลยมันจะรอดเนี่ยเวฟสุดท้ายใครขับมาเวฟสุดท้ายมาจับนี่ลูกแม่สู้หนักเลยเรามาตอบเอาข้างหลังแล้วกันเผื่อทันเผื่อทันเดี๋ยวช่วยถ้าเราขบวนที่พังพวกเราก็ชนะเลยเราจะสนใจผ่านแล้วบอกได้เลยช่างยากเพื่อแตกฐานศัตรูเหลืออีกครึ่งหนึ่งแต่ดูก้าดูไม่ทันดูดูแต่ลบรถไฟแล้วเนี่ยอันนั้นเสร็จน้องช่วยเยี่ยมฟันก่อนเฮ้ยฟันรถไฟดิไม่เอาทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดเดียวเลย25%ตายแน่รักษาก่อนนิดเดียวย้ายมันไปถึงเขตศัตรูอะเขตศัตรูแล้วยากโอดินไม่ต้องสนแล้วเอายิงฐานยิงรถไฟเลยยิงรถไฟเยี่ยมมากชนะโอ้โห
โอ้ยดูหน้าดูเลยดังนี้เสียงจริงย่างจริงดังนี้ Never send an angel for a devil's job จริงจริงโอ้ดังนี้มีเดชั่นรอบนี้เหนื่อยนะอ่ะยังไงสัปดาห์นี้ก็ทำภารกิจสำเร็จนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมผมก็จะเล่นด่านมิวเทชันแล้วเดี๋ยวดูว่าจะใช้ตัวอะไรไปเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าโอเคไปก่อนครับผมสวัสดีครับ